สมานรหิมสลามุอะลัยกุมบะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับรอมฎอนมุบารอกครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่รักของอัลลอฮ์ครับเดือนรอมฎอนนี้ขอพระองค์ได้ทรงให้ความเมตตาความปรานีขอพระองค์ทรงตอบรับดุอาของบ่าวนะครับเดือนรอมฎอนจะสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่มีความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับหลังจากที่หัวใจของเราว้าวุ่นกับการค้นหาสิ่งอื่นมากมายคุ้นคิดแล้วก็ใคร่ควรสิ่งอื่นอย่างมากมายครับวันนี้ครับรอมฎอนของเรานะครับในรอมฎอนนี้ขอให้หัวใจของบ่าวนั้นเป็นหัวใจที่คร่ำควรครุ่นคิดแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงความมหากรุณาความเมตตาปราณีจากพระองค์ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฟังที่รักของเราครับท่านนบีได้บอกว่าซากะตุลลอฮิฟีรอมฎอนมักฟูรุนละฮูฟีซาอิลุนฟีฮิลายะคีบนะครับในหะดีษของท่านนบีหรือวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์ครับใครก็ตามที่เขารำลึกถึงอัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนนั้นจะได้รับการอภัยโทษมาชาอัลลอฮ์ครับหัวใจของบ่าวที่มีได้ว่างเว้นต่อการที่จะรำลึกนึกถึงพระองค์ครับมักฟูรละนะครับก็คือการขออภัยโทษจากพระองค์ครับและผู้ที่วิงวอนขอต่อรอดในเดือนนี้จะไม่ผิดหวังวันนี้หัวใจของบ่าวผิดหวังกับสิ่งอื่นมามากมายแล้วใช่ไหมแต่รอมฎอนนี้เราจะไม่หัวใจของเรานั้นผิดหวังเราจะลบล้างความผิดหวังจะไม่หวังสิ่งใดทั้งนั้นแต่ขอให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่มีความมุ่งมั่นต่อพระองค์รำลึกนึกถึงพระองค์และเมื่อบ่าวของพระองค์รำลึกถึงพระองค์ครับมาสอนครับเราจะได้รับการตอบแทนนะครับสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของเราก็คือหวังจากการอภัยโทษจากพระองค์ฉะนั้นวันนี้ครับใครก็ตามนะครับในเดือนรอมฎอนนั้นซากิรุลลอฮิฟีรอมฎอนมักฟูรุลละฮูฟาซาอิลุลลอฮิฟีฮิลายะคีบนะครับผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนนั้นจะได้รับการอภัยโทษและผู้ที่วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ในเดือนนี้จะไม่ผิดหวังวันนี้เราจะไม่ผิดหวังอีกแล้วกับการที่เราขอดุอาต่อพระองค์หวังแต่ความเมตตาจากพระองค์ครับขอต่อพระองค์นะครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ